สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ NAVADETY Navadet Y ไม่ใช่ Navadet T นะครับผมวันนี้ก็จะกลับมาพร้อมกับคลิปอะไรดี Unboxing ก็ไม่ได้เปิดกล่องนะเปิดถุงคืองี้เพิ่งกลับมาสิงคโปร์เมื่อคืนนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้าที่จะกลับมาเนี่ยกลับไปที่ไทยเนาะก็ไปทำหลายอย่างมากไปผ่าตัดคีลอยด์นะครับผมก็แบบจุดจบคนเจาะหูเยอะเนาะแบบดูแลแผลไม่ดีมันก็แบบขึ้นเป็นคีลอยด์น่าเกลียดมากนะก็ต้องไปผ่าตัดก็คือตัดทิ้งไปเลยแล้วก็ห้ามตัวน้ำ14วันก็คือหัวเน่ามากแล้วก็ทำเลสิกนะครับผมนี่ก็ทำแล้ววันนี้ก็เลยใส่บันอุบิตองได้ก็มหัศจรรย์มากไปนอนบนเตียง5นาทีตื่นมาทุกอย่างเหมือนเดิมนะเพราะว่าเหมือนเดิมในที่นี้คือเหมือนก่อนใส่แว่นจำได้ใส่แว่นตั้งแต่อยู่ป.2เนาะอันนี้ก็แบบเป็นความรู้สึกที่แบบว้าวมากแล้วก็แต่ว่ายังใส่แว่นอยู่เพราะว่าชอบอันนี้ดีมากเลยยิ่งพอเราตามองเห็นปกติใช่ไหมเราใส่อันเนี้ยมันช่วยแบบกองแสงสีฟ้าได้ดีมากคือเลนส์มันใสจริงๆแต่ว่าเวลาเรามองอะไรเงี้ยมันจะมีแบบฟิลเตอร์หลุมนวลๆอะไรเงี้ยตลอดเวลาซึ่งแบบดีมากมันทำให้แสงทุกอย่างมันซอฟต์ลงอะไรเงี้ยจินตนาการเหมือนเวลาเราใช้มือถือแล้วเข้าโหมดตัดแสงสีฟ้าอะไรเงี้ยฟีลลิ่งเดียวกันเราก็กับจริงๆอ่ะตั้งใจว่ากลับไปอ่ะจะไม่ซื้ออะไรมากเพราะว่าต้องเก็บตังค์ใช่ป่ะอย่างที่บอกทุกคนว่าแบบโบรกมากเพราะว่าต้องกันเงินเอาไว้จ่ายค่าประชามันครึ่งนึงเพราะว่าของไม่มานะของน่าจะมาเดือนนี้นะแต่ว่าบังเอิญไปช้อปปิ้งไม่ได้ช้อปปิ้งแบบก็วันนั้นแบบไปรับน้องกระเป๋างูจิ๋วนะครับผมที่บูการีแล้วก็ขากลับไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยแบบชวนแม่ไปเดินคิงพาวเวอร์กันเพราะว่าช่วงนี้เราบินบ่อยเรามีไฟล์เพราะว่าก็แบบบินไปกลับไทยสิงคโปร์ใช่ปะสรุปไปเจอของเซลที่คิงพาวเวอร์คือตอนนี้มันลดโหดมากจริงๆต้องเกิดกันว่า King Power เนี่ยเหมือนแบรนด์อะพวก High End อะเขาจะมีอยู่2คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์แรกก็คือเป็นร้านที่ทาง King Power เหมือนอารมณ์นำเข้ามาเองอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ได้เกี่ยวกับในห้างเท่าที่เข้าใจนะน่าจะมี Burberry Saint Laurent Balenciaga อะไรประมาณเนี้ยที่เขาแบบจะใช้พนักงานตัวเองของ King Power แต่จะมีแบรนด์อีก category นึงแบบแรกรวม Bottega Veneta ไปด้วยอีกแคตตากรีนึงก็คือเป็นแบรนด์ที่ใช้ SA รวมกับเจ้าในห้างยกตัวอย่างเช่น Gucci หรือว่า Dior อะไรอย่างเงี้ย Dior อยู่สนามบินเนาะก็หมายความว่าโปรโมชั่นอาจจะแบบไม่ได้จัดจ้านมากแต่ว่าก็ได้ส่วนลดในเรื่องของภาษีเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงแบรนด์ที่ King Power นำเข้ามาเองเนี่ยข้อดีของมันคือโปรโมชั่นมันจะดุเดือดสะใจมากแต่ว่าข้อเสียคือของอ่ะจะไม่ได้เข้าทุกแคตตากรีอย่างเช่นแซงโลลองก็จะไม่มี ready to wear แน่นอนไม่มีเสื้อผ้ารองเท้าไม่เคยเห็นไม่น่าจะมีรองเท้าเนาะก็จะมีแต่กระเป๋าแล้วก็ SLG รองแล้วก็เข็มขัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อดีคือเขาสามารถเล่นโปรโมชั่นได้แบบแรงมากเพราะว่าเขาจัดการเองเขาจัดการสต็อกเองแบบของที่แบบหมดคอลเลกชันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถเอามาขายได้ในราคาแบบดิสคาวที่ไม่เป็นดีฟดิสคาวมากๆเพราะว่าจริงๆต่างประเทศอ่ะมันก็จะมีเอาเลทอะไรใช่ไหมแต่บ้านเราอ่ะมันก็ไม่ได้มีครบทุกยี่ห้อเนาะอ่ะพูดมาดูกันคือรอบนี้ไปไทยใช่ปะได้กระเป๋าแซงโลลองมา3ใบซึ่งมันคุ้มมากคืออ่ะให้ดูใบแรกก่อนอันนี้นะครับอยู่ในถุงถ้าใครตาม IG น่าจะเห็นแล้วไปซื้อมาอันนี้เป็นแป้นะครับผมก็ใบนี้เนาะเดี๋ยวจะให้ดูว่าดีเทลดีมากๆนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นคอลเลคชันเก่าแล้วคือช่วงนี้อย่างที่บอกเนาะเพิ่งไปดูดวงกับเฟิงชุยแมสเตอร์บังเอิญว่าแบบสีที่เราเป็นขาดธาตุโลหะอะไรเงี้ยในปี22กับ23ฉะนั้นเฟิงชุยแมสเตอร์บอกว่าเราต้องแอดสีเมทัลลิกแบบสีขาวสีเงินสีทองสีบรอนซ์อะไรเงี้ยเข้าไปซึ่งเจอกระเป๋าใบนี้ก็คือแบบเฮ้ยสีมันสวยมากตอนแรกก็แบบจับๆดูแล้วหนังมันนุ่มมากมันเหมือนมันเป็นหนังแกะแต่ว่าจะบอกว่าวิธีการย้อมของเขาอะอาจจะไม่น่าจะใช้คนละเทคนิคกับตัวบูการีน้องงูจิ๋วเนาะเพราะฉะนั้นในระยะยาวน่าจะมีการถลอกแต่โอเคอย่างอันเนี้ยใบที่เขาเอามาลดมันก็จะเป็นตัวดิสเพลย์ฉะนั้นก็จะมีรอยเล็บอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสเพราะสุดท้ายซื้อมามันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วกระเป๋ามันใบใหญ่ยังไงมันก็ต้องโดนอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะชื่อรุ่น NUXX ไม่รู้อ่านว่า Nux หรือ Nux อะไรนะครับผมเป็นแบ็คแพคของแซงโลลองเนาะข้างหลังก็จะมีบุนุ่มนะครับผมแล้วก็สายแน่นหนามากนะครับผมแล้วก็บัคเคิลตรงนี้เห็นป่ะมันก็จะมีความแบ
รัสตี้นิดๆอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเพราะเก็บไว้นานหรือว่ายังไงแต่ว่ามันก็ดูมีเสน่ห์ดีดูเป็นแซงโรลองดีนะครับผมก็เขียนว่าแซงโรลองปารีสนะครับผมแล้วก็ข้างๆมีช่อง2ช่องนะครับผมตรงนี้อันนี้ลองแล้วแซง iPhone สบายๆเลยอ่ะอย่าว่าอ่านว่าแซงโรลองจริงๆให้ออกเสียงก็ออกว่าแซงโรคองปาคีแต่ว่านั่นแหละครับจะเรียกแซงโรลองปารีสแล้วก็ตรงซิปก็จะมีเป็นดีเทลเชือกแล้วก็เป็นฮาร์ดแวร์นะครับผมช่องอันนี้กว้างมากคือจะบอกว่าเมื่อวานใช่ป่ะไปรับของที่สนามบินแล้วก็สะพายออกมาคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีความคิดว่าจะใช้แบ็คแพ็คเลยเพราะว่ามันดูเนิร์ดแล้วก็แบบมันดูไม่ค่อยปลอดภัยอะเพราะว่าของมันอยู่ที่หลังใช่ป่ะแล้วยิ่งใช้ของมันแพงมันดูไม่ค่อยเหมาะกับบุคลิกเราอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานพอได้ลองสะพายไปเนี่ยเราใส่ของเยอะมากใส่แล็ปท็อปใส่ชาร์จเจอร์ใส่สมบัติอะไรมากมายเฮ้ยมันเบามากมันเบาแบบไร้น้ำหนักคือเข้าใจเลยว่าทำไมคนใช้แล็ปท็อปแล้วเรายิ่งเราอยู่สิงคโปร์อ่ะมันเป็นประเทศปลอดภัยฉะนั้นอันนี้แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรักครั้งใหม่เนาะแบบไม่เคยอยากจะใช้มาก่อนแต่ว่าก็น่าจะใช้แค่ที่สิงคโปร์แหละเพราะว่าไม่น่าจะเหมาะกับการทราเวลมันดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ช่องข้างในกว้างมากนะครับผมอันนี้แม้ที่อิตาลีนะครับมีช่องตรงนี้ช่องหนึ่งแต่อันนี้มันจะไม่ได้มีเป็น partition พิเศษสำหรับแล็ปท็อปเนาะแต่ว่าใส่ได้สบายๆแล้วก็มีช่องใส่มือถือตรงนี้ฝั่งข้างหน้าไม่ได้มีอะไรนะครับผมแล้วก็มีช่องซิปข้างในอีกคือช่องเยอะมากอันนี้เขียนราคา 54,100 บาทอันนี้น่าจะเป็นราคาเก่ามากๆแล้วว่าน่าจะเป็นแบบ collection เก่าใช่จริงๆด้วยชื่อรุ่น NUXXอันนี้เป็นของปี 2020M นะครับผมก็ประมาณ 2-3 ปีแล้วอันนี้ลดเหลือ 17,000 บาทก็ลด 70% คุ้มมากคือจะบอกว่าถ้าสมมติมีโอกาสได้ใช้อะถามว่าราคาเต็มซื้อไหมคงไม่ซื้อแต่ถ้าเป็นสีดำอาจจะซื้อแบบไม่ใช่หนังเมทัลลิกด้วยนะแต่พอมันลดอะมันมีเทมเพชั่นในการว่าเฮ้ยเราอยากใช้อะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะให้จ่าย 50,000 ก็อาจจะทำใจยากเพราะมันก็ดูแบบแฟชชี่อะไรเงี้ยแต่พอมันลดอ่ะมันโอเคนะจะบอกว่าของลดราคาเราซื้อมันมี2แบบแบบแรกคือแบบไม่ได้อยากได้อ่ะแต่มันถูกดีก็เลยซื้อมาแบบนี้เป็นแคททิกอรีที่เราจะเอาไปโยนทิ้งก็คือไม่ได้ใช้ใช่ป่ะแต่ว่าแคททิกอรีเนี้ยเป็นแคททิกอรีของสินค้าที่แบบจริงๆก็อยากได้แหละแต่ว่าจะให้ซื้อราคานั้นก็ไม่ไหวแต่ถ้าลดก็ซื้ออ่ะเพราะว่าเราอยากใช้ก็คืออะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ข้างหน้าก็มีอยู่ช่องหนึ่งอันนี้จะบอกว่าใบนี้เท่าที่เห็นนะ 17,000 บาทเนี่ยยังมีขายอยู่ที่สนามบินสนามบินมีทั้งสีเงินและสีทองนะครับผมคิงพาวเวอร์ลังน้ำหมดแล้วประมาณนั้นเดี๋ยวใส่แล็ปท็อปให้ดูอันนี้เป็นแล็ปท็อปของออฟฟิศนะครับผมก็แบบใส่สบายๆมากแบบเหลือที่เยอะมากคือใส่ของได้เยอะมากแล้วก็เหมือนสตรัคเจอร์กระเป๋ามันดีอะมันมีความแบบสายมันหนานุ่มอะไรเงี้ยไม่อยากจะเชื่อแล้วแบบการกระจายน้ำหนักคือเทพมากคือใครมองหากระเป๋าเป้ราคาโอเคแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางก็อยากให้ไปลองดูนะครับผมแล้วก็ของอ่ะถ้าเป็นสนามบินอ่ะเขาไม่ออกมาโชว์ต้องไปถามน้องแล้วน้องจะเปิดตู้แล้วหยิบออกมาให้ดูเยอะมากเดี๋ยวลงอินเสิร์ตรูปให้ดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นใบแรกนะครับผมใบที่สองที่ไปเจอจากรังน้ำนี่นะครับผมอันนี้ยังไม่ได้แกะออกมาใช้เลยอ่ะก็ยังห่ออยู่ห่อคิมพาวเวอร์นี่เมทัลลิกอีกแล้วใบเนี้ยตอนแรกที่ลองอ่ะตอนที่วางไว้อ่ะคือสีสวยมากคือตอนเนี้ยบ้าใบเมทัลลิกแล้วจะบอกว่าพอเราบ้าจากที่ฟังชุยบอกใช่ป่ะแล้วพอเราดูแบรนด์ต่างๆปัจจุบันอ่ะไม่ว่าจะเป็น Prada Dolce & Gabbana Valentino Chanel เฮ้ยเหมือนตอนเนี้ยสีทองมันกำลังมาว่ะแบบมันกำลังมาช่วงที่เราสนใจพอดีก็แบบโชคดีไม่ได้ดูเอามากอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะชื่อรุ่น NUXX Nux หรือ Nux เหมือนกันนะครับผมอันนี้ไม่ได้เขียนราคาแต่ว่าprice after discount ใบนี้ราคาดีมากคือ 12,000 บาท 12,000 บาทได้กระเป๋าหนังแรมน่าจะเป็นแรมนะมันแบบมันนุ่มมากแบบนุ่มมากจริงๆคือหนังคุณภาพโคตรดีเลยแล้วก็ใบนี้ใช้งานได้จริงแล้วก็เขาเรียกว่าช่องเยอะคือแบบช่องเยอะมากจริงๆเนี่ยมีช่องเล็กช่องน้อยอันนี้แบบไม่รู้ใส่อะไรอาจจะใส่แบบเงินใส่ยาหรืออะไรเงี้ยมีทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็มีช่องข้างหน้าช่องหนึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างแบบมีความลึกอยู่นะมันใส่ของได้เยอะแล้วก็ช่องหลักก็คือช่องนี้เนาะอันเนี้ยใส่ได้หลายอย่างมากเพราะว่าแบบมันเยอะมากมันจุมากๆอ่ะคือมือถือทุกรุ่นน่าจะใส่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ
ใส่อะไรดูดีไม่ได้แก้วน้ำมีของอ่ะพาวช์ใส่ปกติใส่ได้ก็แล้วก็มีที่สำคัญมีช่องข้างหลังด้วยเนี้ยปลอดภัยมากเวลาเดินทางเนาะคือช่องข้างหลังเนี้ยใส่พาสปอร์ตใส่อะไรได้นะครับผมจะบอกว่าทั้งสีเงินและสีทองอันเนี้ยเมดอินอิตาลีหมดเลยเพราะว่ามันจะมีบางบ้านที่แบบไม่ใช่ไชน่าอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นในเว็บไซต์ถ้าไปดูอะถ้ามันเขียนว่า imported เมื่อไหร่ก็คือไม่ได้ made in France made in Italy แน่นอนแล้วก็ไซส์ค่อนข้างโอเคคือมันไม่ได้เล็กมันไม่ได้ใหญ่เกินไปรู้สึกว่าแล้วมันเป็นทรงที่แบบนิ่มมันค่อนข้างเข้าตัวมากๆเพราะฉะนั้นก็แบบเคยใช้ตัว Prada ตัวนึงมันเป็นสี่เหลี่ยมเวลาใช้มันจะมีความเด้งดึงออกจากตัวนิดนึงอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันคือแบบโอบรัดเข้าตัวไปเลยอันนี้ก็โลหะเหมือนกันก็จะมีความดัสตี้นิดนึงแต่ไปลองเซิร์ชใน Google มันก็ดัสตี้นะก็เลยไม่แน่ใจว่าใน Google ก็เก็บมาจนเก่าเหมือนกันหรือเปล่านะครับแกะให้หมดซึ่งตัวฮาร์ดแวร์ทุกอันน่ะเป็นโลหะหมดเลยซึ่งแบบเท่มากอันนี้นะครับผมก็ประมาณนี้คือจริงๆเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูที่ไปลองวันนั้นดีกว่าก็คุ้มค่ารู้สึกว่าเป็นใบที่ได้ใช้แน่นอนอันนี้เหมาะกับการเดินทางมากๆเพราะว่าน่าจะใส่เอเซนเชียลทุกอย่างได้หมดเนาะไม่ว่าจะเป็น power bank สายชาร์จกล้องถ่ายรูปพาสปอร์ตแล้วก็มีเนี่ยอย่างที่บอกมันมีช่องข้างหลังมันก็ป้องกันการจารกรรมของสำคัญได้ค่อนข้างดีแล้วก็ติดตัวด้วยอะไรเงี้ยก็มีความแบบซีเคียร์อยู่แล้วที่สำคัญราคา 12,000 บาทอันนี้ก็เป็นแคตตาล็อกของสินค้าที่ก็อยากได้แต่ว่าถ้าเป็นราคาเต็ม 3-40,000 ก็แบบคงคิดดูเยอะๆแต่พอมัน12,000ก็เลยแบบไม่ต้องคิดอะไรเนี่ย2ใบเนี้ยจำได้2ใบเนี้ยจ่ายไป 29,400 บาทแล้วก็รุ่นเนี้ยที่สนามบินน่ะยังเหลือหลายสีมีทั้งสีทองมีสีเงินแล้วก็มีเป็นทาทัลน่ะสีลายสก็อตสีแดงๆด้วยประมาณนั้นราคาดีมากอยากถ้าใครมีโอกาส travel มีโอกาสบินอยากให้ไปดูจริงๆแล้วก็ใบสุดท้ายที่ไปได้มาอันนี้วันนี้เอาไปใช้ทำงานด้วยคือใบนี้นะครับนี่เป็นโทสซึ่งแบบใบโคตรใหญ่คือตอนแรกที่หยิบมาเราอ่ะก็ชอบคือจริงๆเป็นคนที่ชอบลายพรินต์แบบแอนิมอลพรินต์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเสือเป็นม้าลายอะไรเงี้ยคือชอบมากแล้วตัวนี้มันเป็นเสือขาวใช่ป่ะซึ่งจริงๆชอบแต่อย่างที่บอกนะถ้าจะให้ซื้อราคาเป็นแบบน่าจะ3-40 หมื่นอะไรเงี้ยก็คงคิดเยอะเพราะว่าถ้าเป็นราคานั้นมันก็มีช้อยส์ให้เลือกเยอะแต่ใบนี้ลดเหลือ11,000บาทเพราะฉะนั้นจริงๆพอ11,000บาทปุ๊บมันถูกกว่าโค้ชมันถูกกว่าลองชอมบางรุ่นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แมทเทอเรียลมันดีอ่ะคือชอบที่ว่าสายผ้ามันหนาแล้วก็มันยาวพอที่มันจะแบบอยู่บนไหล่ได้แล้วมันก็แบบไม่ได้ลื่นไหลมากเพราะว่ามันมีความเป็นแฟบริกพอผ้าเจอผ้าใช่ไหมอย่างผู้ชายอ่ะเราก็ใส่เสื้อมีแขนตลอดมันก็จะแบบมีฟริกชั่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเป็นกระเป๋าทอที่เป็นหนังอ่ะส่วนใหญ่มันจะลื่นหล่นตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พาข้างบนอ่ะเป็นหนังแกะตรงนี้คือนุ่มมากจริงแบบ natural ดีมากแล้วก็อย่างที่บอกสายเนี่ยมันโอบไปถึงข้างล่างเนาะแล้วก็ก้นเป็นสีดำแต่ก็ของลดราคาเนาะตรงมุมมันก็จะแบบมีสีเปื้อนนิดๆแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็มีช่องสิบซึ่งอันนี้ลึกมากลึกแบบลึกแล้วก็ใส่อย่างที่บอกใส่พาสปอร์ตใส่อะไรได้นะแล้วก็สามารถหมุนกลับเข้าตัวได้ก็เขียนสั่งรอลองนะครับผมแล้วก็ในกระเป๋าเนี้ยคือใส่แล็ปท็อปได้ประมาณ3เครื่องเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันใหญ่มากมันใหญ่ในที่นี้มันไม่ได้ใหญ่เธอทะมันใหญ่แบบมีความคูลๆเท่ๆนะมันก็จะแบบเดี๋ยวยืนให้ดูประมาณนี้นะครับแล้วก็คือพอมันราคาเนี้ยแล้วมันแบบอรรถประโยชน์เยอะแล้วมันเป็นผ้ามันก็จะมีความไม่ได้หนักมากแล้วก็กล้าใช้กล้าโยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้มีกิมมิคเล็กๆแต่เอาจริงไม่ค่อยมีประโยชน์คือมีแมกเนตตรงนี้นิดนึงครับผมก็จะแบบมีการดูดเบาๆเหมือนให้กระเป๋ามันพอจะปิดได้แต่ว่าพอเราใส่ของเยอะมันก็แหกอยู่ดีเพราะมันพลังมันไม่ได้แรงสูงเท่าไหร่ข้างในก็เป็นช่องเป็นเวิร์กแล้วก็มีช่องสิบช่องนึงฝั่งนี้นะผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็เป็นสลิปพ็อกเก็ตเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นกระเป๋าทำงานที่แบบใช้งานได้ดีอย่างวันนี้เราพริ้นแล้วพริ้นอีกก็ยังไม่ได้แย่มากแต่ถ้าใส่กับชุดเรียบๆก็ดูเท่อะไรอย่างเงี้ย
ถือเป็นแฮนด์แบ็กก็ได้คือดรอปมันเยอะจริงแต่มันไม่ได้ยาวขนาดลากพื้นขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้ดีแล้วราคาโอเค 11,000 บาทเท่ากับว่าเราซื้อกระเป๋ามา3ใบของแซงโรลองที่แบบเป็นเคลียร์แลนด์เซลของ King Power เนี่ยน้อง3น้องคนเนี้ยเฮ้ย3ใบเนี้ยราคาประมาณแบบ 40,000 บาทคือโอเคมันไม่ได้ถูกนะมันเราไม่ได้หมายความว่าแบบอู้แค่ 40,000 บาทเองอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นกระเป๋าใช้งานเราว่ามันโอเคแล้วณจุดหนึ่งที่เราแบบเราชอบแฟชั่นมานานอะไรเงี้ยมันก็จะมีช่วงที่แบบเราอยากจะใช้แบรนด์ที่มันดูมีสเตตัสและก็เคยใช้มาแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เหมาะไลฟ์สไตล์เราเท่าไหร่โดยเฉพาะตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่นี่ใช่ป่ะเราต้องการกระเป๋าที่มันจุของได้เยอะแล้วก็กระฉับกระเฉงแล้วก็แบบแคร์ฟรีอะไรเงี้ยฉะนั้นอันนี้ก็เลยเหมาะสมกับเรานะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจแล้วมีโอกาสได้บินก็อย่าลืมไปดูนะจริงๆลังน้ำอะของเหลือไม่เยอะแล้วก็สีวาลีอะไม่มีแซงโกลองฉะนั้นก็จะมีแค่สนามบินอย่าลืมถามน้องเพราะว่าเขาไม่ออกมาโชว์นะครับผมวันนี้ก็เอามาเปิดกันให้ดูจะบอกยี่ห้ออื่นก็ลดเยอะเหมือนกันจริงๆเดี๋ยวลงรูปอินเสิร์ตให้ดูเท่าที่ไปถ่ายมาแล้วกันแอบซื้อเสื้อของ Ralph Lauren มา3ตัวจริงๆอ่ะตอนแรกเลือกไว้4ตัวเอาออกตัวนึง Ralph Lauren 3ตัวราคา 4,000 บาททั่วเลยก็รูปตามนี้นะครับผมก็จะลดเหลือประมาณตัวละ 1,000 อะไรเงี้ยมีแจ็คเก็ตไนลอนที่ 1,600 คือมันลดเยอะมากลดจะแบบ 4-5 6,000 อะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้มาก่อนว่า Ralph Lauren มันแพงเว้ยจนกระทั่งไปซื้อมาตัวละ 1,000 กว่าบาทแล้วพอดูที่ห้างก็แบบแพงชิบหายเลยก็ถ้าไม่เซลก็อาจจะต้องคิดเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มี Burberry ที่เห็นลดเยอะมากๆที่รังน้ำของก็ยังเหลือเยอะด้วยแล้วก็มี4 Burberry ก็มี Burberry มีตัว Lola Bag ที่เป็นไซส์มีเดียมเนี่ยลดจาก 80,000 กว่าบาทเหลือ 21,000 อันนี้ก็น่าสนใจแต่ส่วนตัวแบบไม่ได้ชอบไงอย่างที่บอกพอเราย้ายมาอยู่เนี่ยกระเป๋าจริตแบบนั้นนะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วถึงมันจะถูกมากๆอะไรเงี้ยก็ไม่เอาดีกว่าแล้วก็มีบอติก้าก็ถูกแต่บอติก้ามันเหลือแต่รุ่นคลาสสิกรุ่นแรกที่แบบชื่ออะไรนะแดเนียลลีมาทำที่มันเป็นกลมๆตรงกลางอะไรเงี้ยก็ลดจากเกือบแสนเหลือ 21,000 เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็เป็นกระเป๋าจริตแบบอยู่นี่ไม่ได้ใช้ก็เลยแบบไม่เอาดีกว่านะจริงๆก็แอบชอบนะเพราะว่าแอสเธติกดีไซน์อะไรเงี้ยมันดูดีมากก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเซลล์ถึงเมื่อไหร่ก็ใครมีโอกาสก็ลองไปเดินดูละกันเผื่อแบบเขาเรียกว่าช่วงนี้ใช้สับไปหาช้างเผือกเผื่อไปเจอรุ่นที่เราแบบต้องการพอดีเหมาะกับไลฟ์สไตล์พอดีหรือบางทีอาจจะเป็นรุ่นที่เราอยากได้มานานแล้วแต่แบบมันดูแฟชั่นเหลือเกินดูซีซันอลเหลือเกินอะไรเงี้ยถ้าจะให้ซื้อราคาเต็มก็คิดเยอะแต่พอมันเซลล์ก็อาจจะพูลทริกเกอร์ง่ายขึ้นนะครับไงวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะ